ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่งานเปิดตัวสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดประจำฤดูกาล2013ที่สนามสิงห์ฟุตบอลพาร์คนะครับก็ได้เวลาที่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกไร้พ่ายเมื่อดูการที่ผ่านมาได้เวลาเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่และก็เปิดตัวสโมสรครั้งแรกต่อหน้าพี่ๆผู้สื่อข่าวจำนวนมากนะครับภายใต้สโลแกน Road to Glory Champion of Thailand นะครับซึ่งในงานนี้มี2พิธีกรสุดฮอตคือพี่แจ็คกี้อดิศรพึ่งยาและก็พี่บอบบูบูรณิตรัตนวิเชียรเป็นพิธีกรในรายการนะครับซึ่งในฤดูกาลนี้นะฮะสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรามีสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทีมเพิ่มมากขึ้นหลายต่อหลายเจ้าเลยนะครับก็ได้รับเกียรติจากสปอนเซอร์ใจดีของเราครบทุกเจ้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารจากทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเราต่างมีแนวคิดและก็เป้าหมายที่สอดคล้องกันนะครับผู้บริหารจากบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสิ่งที่เราได้มีการสนับสนุนผู้บริหารจากบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดนะครับว่ารู้สึกเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราเป็นปีหนึ่งที่เราได้มีโอกาสที่จะมาร่วมสนับสนุนผู้บริหารจากบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดต่างๆที่จะมีให้กับแฟนบอลแม้กระทั่งกับนักเตะของ SCG เนี่ยผู้บริหารจากบริษัทสามารถไอโมบายจำกัดมหาชนนะครับกับคณะผู้บริหารผู้บริหารบริษัทแกสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของสโมสรในปีที่ผ่านมาผู้บริหารบริษัท AIA ประเทศไทยจำกัดที่เราได้มีกิจกรรมร่วมกันทั้งในกับทางด้านสโมสรและกับทางด้านแฟนคลับผู้บริหารบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัดสมัยที่3โตชิบ้าเองสนับสนุน SCG เมืองทองมา3ปีนะครับต้องบอกว่าเรามองเห็นความก้าวหน้าผู้บริหารจากบริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปจำกัดผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย Espair ตลอดจนนาฬิกา Casio G Shop แล้วก็รองเท้า Touch Barbie ได้มาอยู่ในสนามแห่งความสำเร็จร่วมกันในครั้งนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งผู้บริหารจากโรงพยาบาลกรุงเทพทุกท่านนะครับก็มีวิสัยทัศน์ที่จะร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการและก็การดูแลนักฟุตบอลนะครับในสโมสรอาชีพเมืองไทยเพื่อให้เป็นมาตรฐานนะครับเป็นแบบมาตรฐานให้สโมสรอื่นด้วยนะครับผู้บริหารจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัดมหาชนเนี่ยตั้งเป็นเวลาตั้งแต่ก่อตั้งมานะครับก็ดูแลเรื่องประโยชน์ทางด้านการเงินแง่ของทางสโมสรมาตลอดนะครับโดยทั้งนี้นอกจากตัวสโมสรแล้วเนี่ยครับทางธนาคารก็ยังดูแลทางด้านของการเงินของนักเตะผู้บริหารจากบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดเราเห็นความสำคัญของนักกีฬาทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งตัวนักกีฬาเองในการเดินทางและด้วยเส้นทางบินหลากหลายของเราในประเทศต่างประเทศโอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นความสะดวกให้กับทางสโมสรได้ไม่มากก็น้อยนะครับผู้บริหารจากบริษัทไทยTicket Majorจำกัดกำลังจะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับที่ใช้คำว่ากำลังจะเป็นนั้นนะรู้สึกว่าปีนี้ผมจะเป็นน้องใหม่นะครับก็เพิ่งได้รับความไว้วางใจจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็ขอบคุณเป้ด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับเรานะครับผู้บริหารบริษัทเมโล่ดิจิทัลอินโนเวชั่นจำกัดเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Road to Glory นะครับปีนี้เราเป็นน้องใหม่เราจะมาช่วยสร้างสีสันในสนามด้วยการที่เราได้รับคัดเลือกนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจสโมสร SCG เมืองทองที่มาร่วมทำและผู้บริหารจากบริษัทไซโก้ประเทศไทยจำกัดขึ้นกล่าวในงานแถลงข่าวถึงเป้าหมายในการสนับสนุนทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล2013นะครับและหลังจากนั้นก็มีการเปิดตัวนักเตะในฤดูกาลใหม่ที่ย้ายเข้ามาสู่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดทั้งหมด7คนด้วยกันนะฮะและหลังจากนั้นนะครับพี่เป้รณฤทธิ์ซื่อวาจาก็ได้ขึ้นกล่าวถึงเป้าหมายของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล2013ครับฟุตบอลมานะครับกับการเปิดตัวฤดูกาลใหม่ของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดปีที่แล้วเราเป็นสโมสรที่ทำกำไรจากผลประกอบการผมว่าแฟนบอลอยากได้ยินว่าเราเป็นทีมที่บริหารทีมฟุตบอลที่มีเป้าหมายนะครับไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จในสนามแต่ความสำเร็จที่อยู่นอกสนามด้วยการที่จะมีคุณภาพไม่ใช่เพียงแค่ทีมแข็งแกร่งเดียวมันคือการที่มี
ความพร้อมในหลายๆด้านพันธมิตรนะครับเราที่อยู่ที่ตรงนี้นะครับด้วยเราพร้อมที่สุดของฤดูกาลใหม่นะครับพร้อมที่สุดไม่ความว่าเราจะต้องชนะนะครับแต่เราจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทีมเราจะสามารถทำได้เพื่อไปสู่กลอรี่ที่เราตั้งใจนะครับเราต้องมาร่วมกันครับอยากให้แฟนบอลทุกท่านรู้ตระทึกไปกับความตั้งใจอีกครั้งของสโมสรเราซึ่งเป็นสโมสรของทุกคนนะครับเป็นสโมสรที่ต้องการเกิดมาเพื่อเป็นความภูมิใจของฟุตบอลไทยนะเป็นไทยแลนด์และก็ถึงไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือการเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดลำลองของฤดูกาล2013ครับซึ่งชุดแข่งขันในฤดูกาลนี้ก็ยังคงเป็นสปอนเซอร์เจ้าเดิมGrand Sportเป็นผู้ออกแบบและเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับในส่วนของชุดลำลองนะฮะก็ได้สปอนเซอร์ใจดีอย่าง Sfair เป็นคนที่มอบชุดเท่ๆสูตรหล่อๆและชุดลำลองเก๋ๆแบบนี้ให้เราใช้ในชีวิตประจำวันครับและเดี๋ยวผมจะปล่อยภาพบรรยากาศของชุดแข่งขันและชุดลำลองฤดูกาลใหม่ของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างจุใจคนอาจจะบอกว่าชุดแข่งชุดเย้าเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแต่คอนเซปต์ของเราในฤดูกาลนี้คือเน้นความเรียบและก็ดูคลาสสิกนะครับสะอาดตานะฮะเนื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยละครับที่สำคัญเวลาใส่อยู่ในชุดนักแข่งนะฮะหุ่นดีๆเนี่ยดูเท่มากๆเลยละครับคุณผู้ชมไม่เชื่อมาถามนักเตะกันดีกว่าครับต่อไปเนี่ยไหมครับชุดคีปเปอร์ชอบไหมสวยมากสวยมากสวยมากสีสันแจ่มดิแจ่มมากพูดถึงเนื้อผ้าล่ะครับเนื้อผ้ามันนิ่มดีครับนิ่มแล้วมันยืดหยุ่นหยุ่นดีมากเลยตัวเหมาะมากครับผมแล้วอีกสีหนึ่งเป็นสีเทาก็โอเคใช่ไหมสีเทาก็โอเคสีเทาก็สวยครับแบบมันยังไงอ่ะมันแบ
นุ่มลึกแบบนุ่มลึกนุ่มลึกครับนุ่มๆแฝงไปด้วยแบบความแข็งแกร่งสีทองน่าซื้อน่าจับจองครับวันนี้เปิดตัวสโมสรเป็นไงบ้างครับครับก็เป็นโอกาสที่ดีครับเพราะว่าปีนี้ก็แบบเราต้องเดินทางเยอะอะไรเงี้ยก็แบบไปพรีเซนต์แบบเสื้ออะไรให้แบบต่างชาติดูหรือว่าอะไรก็แบบเป็นการเปิดตัวที่แบบก็ถือว่าโอเคครับสปอนเซอร์เพิ่มมากขึ้นเยอะด้วยนั่นแสดงว่าเมืองทองเป็นที่สนใจของเราพี่สปอนเซอร์นะครับใช่ครับก็ปีนี้ก็สปอนเซอร์เพิ่มเยอะอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบมีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นครับครับผมพูดถึงเสื้อใหม่เป็นไงบ้างครับมีหลายคนบอกว่าไม่สวยแต่จริงๆแล้วพอมาดูกับนักเตะนี่สวยมากเลยฮะก็สวยครับเพราะว่ามันเรียบง่ายก็แบบมีจุดเด่นตรงถุงเท้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องรอคอยติดตามในสนามแข่งว่าจะสวยมากน้อยขนาดไหนครับเนื้อผ้าก็ดีครับดีไม่ร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ยังให้แบบแฟนบอลทุกคนมาช่วยกันอุดหนุนด้วยครับก็สวยดีครับสวยดีเป็นอีกสีสันนึงเป็นอีกแบบนึงนะฮะในส่วนชุดเย้าก็จะเป็นดูเหมือนเรียบๆแต่ดูมีเสน่ห์ครับดูขลังๆครับก็ส่วนชุดเยือนก็อย่างที่เห็นมี2ชุดครับลายสวยดีครับก็ถือว่าแปลกตาไปอีกแบบนึงครับผมเนื้อผ้าล่ะครับเนื้อผ้าดีครับดีก็คือเขาดีตั้งแต่ปีที่แล้วก็คุณภาพก็โอเคแล้วครับก็ใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อนไม่อึดอัดครับครับผมแฟนบอลของเราต้องรีบอุดหนุนนะฮะใช่ครับก็รีบจับจองกันได้ครับก็มีเปิดขายแล้ววันนี้ก็ได้ข่าวมีเปิดขายก็รีบจับจองกันได้ครับผมครับก็ยังมีเรื่องราวในวันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรอีกมากมายเลยนะครับที่ผมจะนำมาฝากสาวกกิเลพยองก็สามารถตามติดได้ในคลิปถัดไปของเราครับ